สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ผมจะมานำเสนอม้าแลตัวหนึ่งนะครับนี่ครับม้าตัวลายๆตัวนี้นี่แหละครับน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่โดนยิงม้าตายหรือว่าเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ไปจับม้าขาวเลยนะครับดูพลังกันเลยครับว่าแลจริงหรือเปล่าม้าตัวนี้ยังเป็นม้าเลเวล2อยู่นะครับสตามิน่าพลังหัวใจความเชื่องยังไม่ได้ฝึกนะครับแต่ผมอยากให้นูนดูที่สปีดการออกตัวครับหลังจากที่แต่งม้าเรียบร้อยแล้วครับม้าตัวนี้ได้มายังไงนั่นเหรอครับต้องไปจับให้เหนื่อยไหมตอบเลยครับว่าไม่ต้องไปจับครับแค่มีเงินเปที่โรงม้าก็ได้มาขี่แล้วครับThis way. Come on. เปที่โรงม้าไหนนี่เลยครับลงม้าเมืองสตรอเบอรี่ครับม้าตัวเนี้ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเล่นถึงแชปเจอร์ที่3นะครับตอนที่3ก็สามารถไปซื้อได้เลยครับตัวนี้เลยครับ450เหรียญNow with all this rain my stables are gonna be a mess. I've got more mud than foot in my shoe right now.Seen quite a few horses coming through with spaving. เสริมหล่อนิดหน่อยครับ This horse is one of the finest you can get. A few careful trims and this horse will look just fine.ม้าตัวนี้จะดูเปียวๆนะครับสูงยาวเข่าดีจะไม่เตี้ยๆเหมือนม้าขาวอาราเบียนถ้าฝึกเลเวลสูงๆแล้วผมว่าม้าเนี่ยใช้แทนม้าขาวก็ได้นะครับ